มีหน้าหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนโอเคครับวันนี้อาจารย์คนใหม่นะครับหลังมิดเทอมนะครับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนนะครับพื้นหลังหายไปเลยครับพื้นหลังยังไงสวยไหมครับชอบไหมครับโอเคครับวันนี้อาจารย์คนใหม่นะครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับเรียนนะครับเรียนอาจารย์มีเสียงสะท้อนนะครับมีคนแอบมาเรียนด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับอันนี้ยังคงเป็นวิชาเดิมนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนนะครับหลังจากที่ผมได้ประกาศคะแนนในIEG ไปแล้วน้องพวกเราก็ได้เห็นคะแนนของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วก็คือ50คะแนนอีก10คะแนนเป็นคะแนนเก็บใน LMS ผมยังไม่ได้แจ้งนะครับแต่ว่าคะแนนสอบก็น่าจะบอกอะไรเราได้บ้างแล้วนะครับว่าเราควรจะสู้ต่อไปยังไงเพื่อให้เรียนวิชานี้นะครับจิรายุสวยแข็งเหรอคะ จิรายุแบบว่าสวยแข็งสวยแข็งคุณแม่กับลูกสาวคุณแม่กับลูกสาวใครพูดครับใครพูดนะครับโอเคมีคนบอกว่าอาจารย์อยากให้เฉลยให้ดูหน่อยว่าข้อสอบตรงในส่วนของการจับผิดนะครับมันเป็นยังไงกันแน่ทำไมเราทำเหมือนกับเพื่อนทำไมเราได้คะแนนไม่เท่ากันนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมเฉลยข้อนี้แล้วกันนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมโพสต์ให้ดูก่อนเลยนะครับว่าจะมีข้อสอบในลักษณะนี้นะครับคนไหนที่ดูไปก็น่าจะคุ้นบ้างคนไหนที่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าข้อนี้อยู่ในเรื่องของอะไรครับอยู่ในเรื่องของงานใช่ไหมครับงานนี่คือข้อที่1โจทย์บอกว่าหญิงคนหนึ่งมวล70กิโลกรัมเดินขึ้นบันไดดังรูปนะตามนี้หญิงคนนี้ผอมแห้งแรงน้อยมากเป็นนางแบบนะครับงานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงไฮไลท์เลยนะครับว่างานที่โจทย์เขาให้หาน่ะคืองานเนื่องจากอะไรงานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงสิ่งแรกที่เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าก็คือแรงโน้มถ่วงอยู่ในทิศไหนคำตอบก็คือ Gตรงนี้ครับอยู่ในทิศลมใช่ไหมครับโอเคข้อนี้มีรูปวาดให้ด้วยนะครับลักษณะของข้อสอบก็คือมีอยู่9บรรทัดให้พวกเราบอกว่าบรรทัดไหนมันผิดบ้างอันนี้เราอาจจะต้องค่อยๆนั่งอ่านนะครับแล้วก็ไล่ไปบรรทัดที่1จากสูตรงานมีค่าเท่ากับ F. กับ delta xโอเคถูกต้องมีดอทกันถูกแล้วมีดอทกันตรงนี้ถูกแล้ว ส่วนตัวแปรนั้นอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับต้องมาดูว่าเขานิยามอะไรเมื่อ F คือแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อผู้หญิงแรงโน้มถ่วงก็คือเจ้าตัว G ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เดลต้า X คือการกระจัดนะครับ5เมตรถูกไหมการกระจัด5เมตรนะครับจากนิยามของงานนะครับf. กับ delta x เนี่ยครับ f. กับ delta x ไอ้การกระจัดตรงนี้ครับมันจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับแรงอยู่ในแนวเดียวกันกับแรงนะครับข้อนี้นะครับเมื่อกี้เราถามว่าผมถามพวกเราไปว่าทิศทางของแรงที่มันกระทำกับวัตถุตรงนี้อยู่ในทิศไหนคำตอบก็คือทิศลมคำตอบก็คือทิศลมฉะนั้นทิศของการกระจัดมันก็ต้องเป็นไงเอ่ยขึ้นไปแบบนี้ไหมครับการกระจัดนะครับนี่คือทิศของการกระจัดนะครับทิศของการกระจัดเดลต้าเอ็กของเราจะต้องเป็นตัวนี้นะครับเดลต้าเอ็กแล้วน้ำหนักของผู้หญิงคนนี้ครับคือ
มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ W ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ m คูณกับ m คูณกับ g นะครับจากรูปนี้นะครับจากรูปนี้เดี๋ยวนะมีแป๊บนึงนะครับจากรูปนี้นะครับขอตอบโทษทีถึงไหนแล้ว นะครับแรงของเรานะครับนี่ครับแรงตัวนี้คือน้ำหนักนั่นเองนะครับจะต้องอยู่ในทิศเดียวของการกระจัดนะเรามาดูครับจากตรงนี้ครับโอเค F คือ mg ถูกต้องบรรทัดนี้ก็ถูกนะบรรทัดที่3เดลต้า x คือการกระจัดส่วนนี้ถูกครับคือการกระจัดมีค่าเท่ากับ5เมตรถูกไหมถ้าเราดูจากในรูปบางคนบอกว่าตรงนี้มัน4ตรงนี้มัน3ฉะนั้นการกระจัดก็คือลากมาเลยพีทาโกรัสอาจารย์สอนมาแล้วอันนี้5เมตรตอบเลยถูกต้องมองไปไม่ใช่นะครับบรรทัดเนี้ยผิดตรงที่ไว้ใจนะครับไว้ใจคิดว่ามันจะถูกใช่ไหมทิศทางของการกระจัดนะครับจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับแรงนะครับดังนั้นแนวเดียวตรงนี้ก็คือ3เมตรเดลต้าเอ็กซ์ของเรามีค่าเท่ากับ3เมตรอยู่ในทิศขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้ก็เลยผิดพอมาเป็นท่านี้ก็ยังถูกอยู่นะครับสูตร f เดลต้าเอ็กซ์คูณ cos เซต้าแต่พอตรงนี้ครับ cos เซต้าทำมุมต่อกันกี่องศาครับเซต้าคือมุมระหว่าง f กับเดลต้าเอ็กซ์f ของเราอยู่ในทิศลงนี่คือ g แต่ว่าเดลต้า x ของเราอยู่ในทิศขึ้นก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นผิดอีกอันนี้ครับต้องเป็น180องศานะครับตอนนี้ผิดอันนี้ก็ต้องมาผิดอีกครับ cos 0แทนค่าผิดตรงนี้ก็ผิด e o ถ้าผิดถ้าหาที่ผิดที่หนึ่งเจอแล้วมันก็จะผิดไปเรื่อยๆนะครับที่จริงอันนี้ก็ผิดอีกไหมผิดเยอะเลยนะครับแต่อันนี้อันสุดท้ายลองคำนวณดูนะครับว่าเช็คคำตอบดูว่า70คูณ 9.8 คูณ5แล้วก็คูณคอร์ส180เนี่ยมันได้มีค่าเท่ากับ340จูลไหมนะครับก็ลองแทนค่าดูนะครับอันนี้คือลักษณะของข้อสอบซึ่งข้อสอบแบบนี้ครับสมมติว่าผมบอกว่ามีที่ผิดกี่ที่นะ4ที่ก็ลองไล่ดูอาจจะไม่ตรงมีตั้งหลายที่นะครับ5-6ที่เลยนะครับ2อันสุดท้ายนี้น่าจะไม่เอามั้งเอาเฉพาะขนาดนะครับซึ่งเวลาผมให้คะแนนผมอาจจะให้บรรทัดเนี่ยสมมติว่าคะแนนเต็ม100นะผมอาจจะให้บรรทัดเนี่ยสัก50คะแนน 50% อะไรเงี้ยที่เหลือก็อาจจะ 10% 10% แบบเนี้ยครับไม่เท่ากันอันนี้ก็อาจจะสัก 10% อ่ะสมมุตินะครับเนาะอันนี้คือลักษณะของข้อสอบจับผิดเนาะน่าจะพอเห็นภาพเผื่อออกปลายภาคอีกก็น่าจะได้ทำได้นะครับถ้าเป็นสอบออนไลน์อีกเนาะโอเคสต็อปแชร์ตรงนี้ทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะเดี๋ยวผมมีคลิปนี้ให้เราดูมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับเรื่องคะแนนสอบต่างๆขอมีคำถามไหมเอ่ยมีใครสงสัยอะไรไหมอยากแก้ไขอยากปรับปรุงหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนอะไรหรือเปล่าเปิดซัมเมอร์ครับเปิดซัมเมอร์ไหมว่างเหรอครับอยากเรียนขนาดนั้นเหรอก็พยายามตั้งใจครับอีกตั้ง50คะแนนครับไม่อยากให้เปิดครับพอเปิดซัมเมอร์ก็อาจจะมีผลกับระยะเวลาในการเรียนครับเนาะก็ตั้งใจเอาหรือมีใครแบบว่าเฮ้ยดูท่าแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์พอจะมีทางช่วยไหมอะไรเงี้ยแต่ดูคะแนนแล้วก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็พอทำได้เนาะก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับหรือบางคนอาจจะเก่งข้อสอบผิดเฮ้ยอาจารย์จะออกยังไงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันอะไรเงี้ยครับไม่รู้แนวข้อสอบทีนี้ปลายภาคเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ต่างจากเดิมนะครับเนาะพวกเราก็เห็นข้อสอบแล้วมันไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมอาจจะให้เวลาน้อยหน่อยเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรลดการเซิร์ชการถามกันอะไรของพวกเรา
เซิร์ชก็ไม่ทันครับจ้ะเออก็นั่นแหละผมก็เลยให้เยอะๆบางคนอาจจะแบบมีใครนั่งด้วยกันไหมตอนสอบเงียบนะครับ ไม่มีคำถามแสดงว่าโอเคหลังมิดเทอมหลังกลางภาคเนี่ยผมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมีส่วนร่วมนะครับมากขึ้นเช่นสมมุติว่าอ่ะวันนี้ผมมีเกมมีคำถามนะครับถ้าใครตอบผมจะขอเก็บเป็นคะแนนแล้วกันนะครับก็คือเป็นคะแนนเพิ่มขึ้นมาจาก 100% นะครับก็จะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเก็บไปก็การมีส่วนร่วมนะครับจะได้ทุกคนจะได้เอ้ยมาตั้งใจเรียนกันนะครับเอาคะแนนมาล่อนะครับเพราะครูมีอำนาจอยู่อย่างเดียวก็คือคะแนนนะครับ เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูดูการ์ตูนรอนะครับประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวแชร์หน้าจอให้พวกเราเพิ่งเริ่มเรียนนะเนี่ย ดาวน์โหลดวิดีโอโอเค วิดีโอเรื่องนี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้ครับมีใครอยากตอบไหมอาชิรายุในฐานะที่หน้าตาดีสุดนะครับครับจากวิดีโอที่ผมเปิดไปเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องมันมีก้อนหินที่มันหล่นลงมานะครับแล้วมันก็จะมีโกเลมมาต้านหรือมาชนกับก้อนหินไว้ไม่ให้มันชนปราสาทครับฮะจบใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ปล่อยก้อนหินให้มันทับปราสาทปล่อยก้อนหินให้มันทับนะครับโอเคจิรายุตอบแค่นี้อ่ะต่อไปจิตทวัตพรมโสภาจิตทวัตพรมโสภาครับอาจารย์เราได้เรียนรู้อะไรจากคลิปวิดีโอที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้มันเปรียบเสมือนการที่เราแบกรับภาระไว้แล้วก็โดนทำร้ายไหมครับอ่าฮะคนอื่นไม่เห็นค่าใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามันหนักเราก็ควรปล่อยโอเคถ้ามันหนักเราก็ปล่อยมันไปเลยนะครับจิรายุไปแล้วนะครับอีกสักคนซิธิดารัตน์ครับธิดารัตน์ชุมสารธิดารัตน์ชุมสารครับหมายเลขที่ท่านเรียกไม่มีเสียงตอบรับในขณะนี้ประหลับอยู่ โอเคครับไม่เป็นไรครับข้ามไป
ต่อไปเรียกชื่อใครไม่เข้าชั้นเรียนหักคะแนนทัศพรทัศพรครับกุลโชติครับโอเคได้เรียนรู้อะไรจากคลิปนี้เมื่อกี้ข้อเห็นเหมือนว่าไม่ตื่นเต้นผู้คันตื่นเต้นอย่าฟาวด์ด้วยจะตื่นเต้นอะไรครับคือเขายกหินแล้วแบบเขาก็เห็นว่ามันจะตกไปใส่เมืองแล้วทีนี้เขาก็แบบจะไปช่วยไม่ให้หินมันตกใส่แต่ว่าเขาก็โดนทำร้ายค่ะอือฮึค่ะแค่นี้ละค่ะครับผมโอเคขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณสำหรับคำตอบโอเคหลายคนก็ตามวิดีโอที่เห็นเนาะก็มันมีก้อนหินกำลังจะหล่นใส่เมืองนึงนะครับซึ่งมันอยู่ด้านล่างของภูเขานะครับคนเห็นตรงกันทีนี้มันก็จะมีไอ้คล้ายๆยักษ์ที่เกิดจากหินเนาะมาคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ให้มันไปตกชนกับบ้านเมืองของประชาชนที่อยู่ข้างล่างนะครับแต่คนที่เห็นน่ะกลับมองว่าไอ้คนนี้นำความเดือดร้อนมาให้ก็เลยทำร้ายยิงธนูใส่ปาก้อนหินใส่นู่นนี่นั่นนะครับเจ้าคนที่คอยมาช่วยเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะเราทำความดีหรือเราช่วยเหลือคนอื่นแต่คนอื่นทำไมมองไม่เห็นค่าเราใช่ไหมครับงั้นปล่อยมันไปเลยละกันไม่ต้องสนใจมันแล้วให้มันทับไปเลยครับเนาะถ้าสมมติว่าเราเป็นยักษ์ตัวนั้นครับเป็นยักษ์เราคิดว่าเราจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับสิริยาพรกลิ่นกุหลาบครับค่ะอาจารย์ในฐานะที่ส่งคลิปวิดีโอไม่ถูกที่นะครับไม่ใส่ส่งแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่ามันไม่น่าจะเด้งออกค่ะนั่นแหละครับก็ถือว่าส่งไม่สมบูรณ์อ่ะถ้าเราเป็นยักษ์เราจะทำยังไงเราจะทำเหมือนยักษ์ไหมและทำไมจึงทำสำหรับสำหรับหนูไม่ค่ะถึงคนอื่นจะไม่เห็นค่าที่เราทำก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เรารู้อยู่แก่ใจเราเองค่ะตอบเอามงนะครับโอเคก็บอกว่าโอเคถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องแล้วก็คนอื่นไม่เห็นค่าเราช่างมันเราก็จะทำไปใช่ไหมค่ะโอเคอีกสักคนสิปนัดดาสีมาชัยครับคุยกันก็หมดชั่วโมงแล้วมันปนัดดาสีมาชัยค่ะอาจารย์เราถ้าเราเป็นยักษ์เราจะทำยังไงก็ถ้าพยายามแล้วไม่มีค่ะก็ปล่อยเลยค่ะอ๋อโอเคความอดทนมีขีดจำกัดใช่ไหมถ้าแบบว่าเต็มที่แล้วทุกคนยังไม่สนใจฉันก็พร้อมที่จะจัดการปล่อยมันเลยให้มันแหลกไปเลยใช่ไหมค่ะ โอเคอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกหรือความเขาเรียกอะไรความรู้สึกลึกๆของแต่ละคนที่มีต่อเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะครับก็จริงๆแล้วทำไมเอาคลิปนี้มาให้ดูมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะสอนวันนี้ครับนิดนึงนะครับคือมองในเรื่องของการถ้าผมพูดออกไปทุกคนต้องรู้นะครับแต่ว่าผมไม่พูดเพราะว่าผมจะมีคำถามมาถามเราเป็นเกมนะครับมีอยู่3ข้อนะครับถ้าใครตอบถูกนะครับก่อนว่าเกมที่ผมถามน่ะมันคืออะไรนะครับเอาวิธีการไหนดีให้พิมพ์ไหมหรือว่าเปิดไมค์พูดเลยใครพูดแล้วก็พิมพ์ชื่อมาใครตอบถูกคนนั้นก็จะมีคะแนนให้นะครับเป็นคะแนนพิศวาสล้วนๆนะครับเพิ่มให้ครับสมมติว่าอ่ะสอบนี่เพิ่มไม่ได้แต่คะแนนเก็บจะเพิ่มให้นะครับเพิ่มคะแนนเก็บให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันนะครับ ดูไร้สาระมากขึ้นนะครับทางมิดเทอมผมจะมีคำมาให้จำนวนหนึ่งมันสลับตำแหน่งกันอยู่ถ้าเราสามารถสลับตำแหน่งแล้วเป็นคำศัพท์หนึ่งคำที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้แหละใครรู้ก่อนก็ขอให้ยกมือตอบมองไม่เห็นต้องเปิดไมค์พูดนะครับใครพูดก่อนคนนั้นก็จะได้คะแนน โอเคเราเริ่มกันที่คำถามข้อที่หนึ่งตึงตึงตึงเปิดเสียงตึงเต้นตึงเต้นคลิกไปครับ puzzle game นะครับ
แต่นะครับโอเคข้อความที่เห็นต่อไปนี้ครับประกอบไปด้วยตัวอักษร R I E T N A I ให้เราลองสลับตำแหน่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ใครรู้แล้วเปิดไมค์ตอบได้เลยครับพอมันเรียงกันแล้วมันจะกลายเป็นคำว่าอะไรนะครับใบให้3พยางค์ครับ3พยางค์3พยางค์ตื่นเต้นนะครับใครจะตอบคนแรกหรือใครไม่มีไมค์พิมพ์มาก็ได้ครับพิมพ์มาก็ได้พิมพ์มาเลยใบอีกนะครับอาจารย์ใบอีกผมใบอะไรไปบ้างแล้ว3พยางค์3พยางค์นะครับพยางค์แรกนะครับพยางค์แรกมาก่อนเพื่อนนะครับ ขึ้นต้นด้วยสระลงท้ายด้วยสระขึ้นต้นด้วยสระลงท้ายด้วยสระมีใครตอบมาไหมครับยังไม่มีเลยติ๊กต๊อกช่วยกันยังคิดไม่ออกเลยเหรอเนี่ย3พยางค์ขึ้นต้นด้วยสระลงท้ายด้วยสระเอาคะแนนคืนได้ไหมเนี่ย เยี่ยมมากครับอาริทายหรือเปล่าครับอะไรนะอาริทายสะกดยังไงครับผมมั่วครับ A-R-I-T-I-N-E ครับเดี๋ยวนะอีกรอบ A-R-I-T-I-N-E ครับอาริทายแปลว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะครับลองเซิร์ชดูโอเคไม่ใช่ครับยังไม่ใช่คนอื่นอาริชายยังไม่ใช่นะครับมีใครคิดออกบ้างครับติ้งดองจะได้เฉลยไหม เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ครับใบอีกก็ได้เป็นสภาพที่บ่งบอกมวลของวัตถุความเฉื่อยหรือเปล่าคะโอเคความเฉื่อยภาษาอังกฤษครับความเฉื่อยinertia หรือเปล่าคะหนูออกเสียงไม่แน่ใจถูกต้องนะครับชลิตานะครับใช่ไหมค่ะชลิตาพิมพ์แชทมาบอกนะครับว่าหนูตอบถูกนะครับขอรับคะแนนนะครับอินเนอร์เชียสะกดยังไงครับชลิตาครับ I N E R T I A ค่ะ I N สะกดไม่ทันครับ อะไรต่อครับ I N E R T I A ค่ะโอเคนะครับชาลิตาบอกว่า inertia แปลว่าความเฉื่อยนะครับถูกต้องไม่เอ่ยดูนะครับนะโอเค inertia เห็นไหมขึ้นต้นด้วย i ลงท้ายด้วย a เป็นสระนะครับภาษาไทยก็คือความเฉื่อยความเฉื่อยในที่นี้คืออะไรใช่เหมือนกับแก๊สเฉื่อยไหมที่เราเรียนเคมีนะครับถ้าเราดูจากรูปนี้ครับรูปนี้ความเฉื่อยความเฉื่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ mass ก็คือมวลนะครับโอเคผมมีมวลอยู่2ก้อนนะครับมวลก้อนซ้ายกับมวลก้อนขวานะครับถ้ามวล2ก้อนนี้กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วเท่ากันกำลังจะแบบว่าไม่เจอหน้าแฟนนานครับจะมากอดแฟนอะไรเงี้ยครับมวล2ก้อนนี้วิ่งมาเราคิดว่าตัวไหนที่มวล2ก้อนนี้เราจะหยุดเข้าได้ง่ายกว่ากันครับหมายถึงว่ากอดแล้วก็หยุดเลยโดยที่เราไม่แบบว่าไม่เซไปข้างหลังนะครับมวลก้อนไหนครับซ้ายหรือขวา
ด้านขวาด้านขวาครับด้านขวาใช่ไหมนะครับอ่ะถามกลับกันถ้าสมมติว่าให้มวล2ก้อนนี้วิ่งแข่งกันเริ่มสตาร์ทเราคิดว่าใครเนี่ยที่เขาจะสตาร์ทตัวได้เร็วกว่ากันก้อนขวาครับก้อนขวาเหมือนกันแสดงว่าความสามารถในการหยุดหรือความสามารถในการเริ่มการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยเรามองว่ามันคือความเฉื่อยนะครับมันขึ้นอยู่กับมวลคือซ้ายมือเนี่ยมวลก้อนใหญ่มากนะครับเราจะหยุดการเคลื่อนที่ของมวลก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ทำได้ยากนะครับหรือเราจะผลักมวลก้อนใหญ่ๆให้มันเคลื่อนที่เนี่ยก็ทำยากเช่นเดียวกันกับคลิปวิดีโอที่ผมเปิดให้ดูก่อนหน้านี้กรณีที่มีก้อนหินกลิ้งลงมาใช่ไหมครับก้อนหินกลิ้งลงมาถ้าเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆเนี่ยความสามารถในการหยุดมันก็ทำได้ง่ายแต่ถ้าก้อนใหญ่นี่ก็หยุดได้ยากนะครับคำแรกคำศัพท์คำนี้ความเฉื่อยเราควรจะรู้นะครับมันคือสภาพต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเราเรียกมันว่าความเฉื่อยนะครับคำว่าสภาพต้านการเคลื่อนที่นี้อาจจะหมายถึงการเคลื่อนที่ก่อนที่มันจะเกิดการเคลื่อนที่คือมันหยุดนิ่งอยู่ใช่ไหมมันก็พยายามที่มันจะหยุดนิ่งมันก็ต้านไว้ไม่ให้มันเคลื่อนที่หรือตอนที่มันเคลื่อนที่อยู่มันก็พยายามที่จะเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะไปหยุดมันมันก็หยุดยากเนาะอันนี้ก็คือกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันนะครับกฎของความเฉื่อยนะมวลมากความเฉื่อยมากคำใบที่2ครับคำใบที่2มาครับเมื่อกี้ชลิดาตอบไปแล้วนะครับใครจะได้คะแนนพิเศษจากการเล่นเกมวันนี้มาครับตึงตึงตึงโมเมนตัมหรือเปล่าครับโอเคใครตอบเมื่อกี้ครับเร็วมากเฉลิมเกียรติครับฉะเฉลิมเกียรติสีเพชรนะครับเฉลิมเกียรติเฉลิมเกียรติเรามีความรู้เดิมเกี่ยวกับโมเมนตัมมากน้อยแค่ไหนลองเล่าให้ฟังซิโมเมนตัมตามความเข้าใจของเรามันคืออะไรคือตอบมาได้เลยครับถูกผิดไม่เป็นไรไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันเราเคยได้ยินคำว่าโมเมนตัมมาไหมนอกจากในวิชาฟิสิกส์นอกจากในวิชาฟิสิกส์เคยได้ยินที่อื่นไหมผู้ใหญ่บ้านคุยกันประกาศออกกระจายข่าวอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่เคยใช่ไหมเคยได้ยินแต่ในฟิสิกส์มีใครคนอื่นไหมเคยได้ยินคำนี้นอกจากในตำราฟิสิกส์ไหมโมเมนตัมในหุ้นไหมครับอะไรนะพันก่อนในหุ้นไหมครับอาจารย์ในหุ้นเขาพูดว่ายังไงครับพอดีว่าผมไม่เล่นหุ้นเล่นแต่หวย แต่โมเมนตัมของหุ้นตัวนี้จะเอ็นไปทิศทางไหนอะไรประมาณนี้อ๋อถ้าโมเมนตัมของหุ้นเนี่ยหมายความว่าหุ้นมันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปในทิศทางที่ดีหรือในทิศทางที่ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมนอกจากในหุ้นแล้วอันนี้ผมก็เพิ่งได้กินเนาะในหุ้นเพราะผมไม่เล่นหุ้นมีในทางอื่นอีกไหมเขาใช้ที่เขาใช้คำว่าโมเมนตัมในเกมครับในเกมในเกมเฉลิมเกียรติเกมเช่นแบบว่าโมเมนตัมไปฝั่งนี้แบบประมาณว่าฝั่งนี้ได้เปรียบครับมีความได้เปรียบนอกจากในเกมแล้วในการแข่งขันกีฬาก็จะได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมครับคือโมเมนตัมส่วนใหญ่เขาก็จะพูดในลักษณะคือเหมือนกับได้เปรียบคู่แข่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจเช่นเตะบอลแข่งบอลกันตอนนี้โมเมนตัมเวียงมาทางฝ่ายนี้แล้วนะอะไรเงี้ยครับมีโอกาสที่จะได้แชมป์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นคือความหมายทั่วไปที่ในชีวิตประจำวันเราได้ยินคำว่าโมเมนตัมนะครับแล้วโมเมนตัมในทางฟิสิกส์หลักคืออะไรนะครับโมเมนตัมในทางฟิสิกส์เนี่ยผมอาจจะยกตัวอย่างภาพนี้ให้ดูเหมือนเดิมมวล2ก้อนเหลือเวลาอีก10นาที10นาทีจบพอดีโมเมนตัมในทางฟิสิกส์เราจะนึกถึงปริมาณอยู่2ปริมาณก็คือมวลกับความเร็วกำลังคูณกันอยู่มวลกับความเร็วกำลังคูณกันอยู่หากสมมติแต่นั่นแต่มาอีกแล้วสาวสวยของเราทั้งสองคนสมมุติว่าสาวสวยสองคนตัวเนี้ยมีความเร็วเท่ากันคือวิ่งมาด้วยความเร็วเท่ากันคนไหนจะมีโมเมนตัมมากกว่ากันซ้ายหรือขวาก่อนวิภาสองคนนี้ใครจะมีโมเมนตัมมากกว่ากันครับ
ผู้หญิง2คนเนี้ยถ้าให้มวลแตกต่างกันตามรูปแต่ความเร็วเท่ากันซ้ายค่ะอะไรนะทางซ้ายค่ะทางซ้ายใช่ไหมพบว่ามวลเป็นไงมวลมากกว่ามวลมากกว่าย่อมมีโมเมนตัมมากกว่านะครับโอเคสมมติว่าเราขับรถอยู่ดีๆรถเบรกแตกนะครับเบรกแตกเลือกที่จะชนครับเราจะชนตัวไหนดีชนกองฟางหรือว่าชนกำแพงชนกองฟางครับทำไมอ่ะหิวเหรอครับ ทำไมเลือกชนกองฟางล่ะต้องคิดอยู่ครับต้องคิดอยู่ล่ะมันเจ็บหน่อยครับมันเจ็บหน่อยเจ็บน้อยกว่ามันนุ่มกว่าใช่ไหมเราคุ้นเคยกับกองฟางใช่ไหมใช่ครับที่บ้านเลี้ยงวัวครับที่บ้านเลี้ยงวัวนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเหตุผลทั่วไปก็เพื่อนกินอะไรนะมาให้เพื่อนกินจะรอดไหมเนี่ยรถยางแตกที่บ้านเพื่อนเลี้ยงนายกเพื่อนเหรอครับโอเคเนี่ยมีรถคันหนึ่งเบรกแตกมาด้วยโมเมนตัมค่าหนึ่งโมเมนตัมก็คือมวลคูณกับความเร็วนะครับถ้าเลือกได้นะครับเราก็เลือกที่จะชนกองฟางนะครับทำไมเราต้องชนกองฟางล่ะมันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ยังไงนะครับจบคอร์สนี้ไปเราต้องตอบได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเทคนิคนึงเวลาสอนนะครับเราอาจจะใช้ตัวหนังสืออ่ะเช่นสมมติแบบนี้นะครับยังไม่ต้องสนใจสมการสีน้ำเงินด้านบนนะครับสนใจแค่ให้เจ้ารถกำลังวิ่งมาด้วยโมเมนตัมค่าหนึ่ง m เล็กกับ v ใหญ่เห็นไหม v ใหญ่ก็คือมาด้วยความเร็วสูงมีค่ามากนะผมก็เลยเขียนตัว v ตัวใหญ่ๆนะครับมีกองฟางอยู่ตอนที่มันชนกองฟางนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณทางฟิสิกส์ปริมาณหนึ่ง f คูณกับ t นะครับ f คืออะไรเดาได้น่าจะเป็นแรงใช่ไหมแรง t ก็คือเวลาเห็นไหมครับเนี่ยครับเวลามันมากเวลามาก t ตัวใหญ่ f น้อยลดแรงบาดเจ็บลงใช่ไหมf ก็ตัวเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเราชนกำแพงครับมาด้วยโมเมนตัมเท่ากันก็คือมวลแล้วก็มีความเร็วสูงเมื่อชนกำแพงปึ้งชนทันทีเลยเป็นไงเวลาที่มันชนนิดเดียว f มันก็เลยเป็นไงครับเยอะตัวใหญ่นะครับซึ่ง mv กับ ft เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับตัวนึงเพิ่มตัวนึงก็ต้องลดนะครับอันนี้ในทางฟิสิกส์วันนี้เราต้องมารู้คำพวกนี้ m คูณ v เราเรียกมันว่าอะไรตอนนี้เรารู้แล้วว่า m คูณ v เรียกมันว่าโมเมนตัมใช่ไหมแล้ว f คูณ t ล่ะเราเรียกมันว่าอะไรเนี่ยวันนี้เราต้องรู้นะครับนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในละครเคยดูนางร้ายกับนางอิจฉาตบหน้ากันไหมครับเพี้ยนะครับทำไมตอนที่ตบหน้าเราต้องหันหน้าตามมือด้วยทำไมเราไม่แบบสู้เลยแบบตบมาสี่อะไรหันหน้าใส่เลยก็เพื่อที่ว่าตอนที่เราหันหน้าไปครับมันจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาที่ถูกปะทะนะครับก็จะลดอาการบาดเจ็บลงเหมือนนักมวยแบบนี้ครับเวลาเขาชกถ้าสมมติว่าเราหลบไม่ทันแล้วเราก็ต้องเอียงหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เอาหน้าชนนะครับโอเคเมื่อกี้คนที่สองตอบได้นะครับเฉลิมเกียรติอีกข้อหนึ่งก่อนจะตัดเหลือ5นาทีนะข้อนี้นะครับตอบอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ตึ้งโอ้ยากครับยากมี3พยางค์ครับไทยแท้ไม่เกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับตึ้งตึ้งตึ้ง3พยางค์ไทยแท้ไม่เกี่ยวกับฟิสิกส์บัชีครับเร็วๆเร็วๆ5นาทีตึง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 เปิดเสียงให้ตื่นเต้นนะครับเงียบเลยมีใครตอบไหมเอ่ยหรือว่ามันตัดไปแล้วคำใบ้เพิ่มครับคำใบ้เพิ่มไม่นะครับตึง
อะไรอะไรอ่ะอาจารย์ได้แล้วเหรอคะได้แล้วนะครับคำใบ้ที่สองเกิดทันไหมโอ้แล้วเลยจ้ะคำใบ้สุดท้ายป้าบูทองเหรอครับเออถูกต้องดูไรสาระมากธีระเดชถูกต้องนะครับธีระเดชนะครับเห็นไหมป้าบูทองเกี่ยวอะไรกับฟิสิกส์ไม่เกี่ยวครับความรู้รอบตัวนะครับอันนี้คลิปป้าบูทองปะคะอะไรนะป้าบูทองใช่ธีระเดชตอบไปแล้วนะครับคนแรกขอโทษค่ะเมื่อกี้เน็ตหนูมีคนโทรมาอ๋อโอเคนะครับป้าบูทองที่จริง PowerPoint เนี่ยผมทำไว้ตั้งแต่สมัยป้าบูทองมันเล่นเนาะก็เลยนานเลยครับรู้อายุเลยใช่ไหมสมัยไหนนะครับสมัยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับโอเควันนี้ผมจะสอนเรื่องการชนแล้วก็โมเมนตัมเนาะป้าบูทองไม่เกี่ยวเลยนะครับซึ่งโมเมนตัมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมวลคูณกับความเร็วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวข้องกับโมเมนตัมเดี๋ยวคลิปนี้มันจะตัดไปเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันให้ไปพักผ่อนนอนได้นิดนึงนะครับตอน4โมงเย็นนะครับอีกประมาณ10นาทีเราจะกลับมาเรียนพร้อมกับเวิร์กชีทที่โหลดไปเนาะก็ใครยังไม่ได้โหลดก็โหลดมาซะนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ปริ้นก็ไม่เป็นไรก็ตั้งใจดูก่อนเพราะว่าผมจะโพสต์คลิปนี้ให้อยู่แล้วนะครับโอเคผมไม่ไหวแล้วปวดฉี่ห้องน้ำโอเคนะทุกคนเจอกันตอน6โมงตรงเอ้ยไม่ใช่กี่โมงนะ4โมงตรงนะครับเพื่อที่จะเรียนในเวิร์กชีตนะครับเดี๋ยวเจอกันแค่อีก40นาทีก็ปล่อยแล้วนะครับโอเคเจอกันครับ